จี้ขอโทษน้องสุดท้ายถั่วลงเละพี่สาวแต้วออกโรงน้องไม่ติดโควิดใครด่ามาขอโทษเลยไม่วายเจอสวนกับเละเทะล่าสุดนะครับพี่สาวของแต้วนางเอกคนดังออกมาเคลื่อนไหวว่าคุณไม่เป็นไรคุณไม่เข้าใจหรอกน้องติดโควิดแถมโดนด่าเสียๆหายหายห่วงแม่ก็แก่แล้วจะติดห่วงญาติที่ไม่ได้ฉีดโควิดที่ไปหาดีนะไม่ตัดสินใจไปนอนโรงพยาบาลทีนี้น้องได้เป็นจริงๆแน่นอนบุญรักษาที่คิดว่าการไม่หนักขอโฮมไอโซเลตเอาเตียงให้คนอื่นที่หนักสรุปไม่ติดต้องไปทำบุญใหญ่แล้วล่ะแก้ข่าวให้ด้วยน้องไม่ติดใครด่าไว้มาขอโทษเลยหลังจากนั้นนะครับก็มีคนมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีด้วยแต่ไม่วายนะครับชาวเน็ตสวนกลับทันควันว่าทำไมต้องขอโทษคะในเมื่อน้องคุณเป็นคนลงเองว่าติดด้านพี่สาวเต๋าเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าใช่ค่ะผลตอนนั้นออกมาว่าติดก็ต้องลงอยู่แล้วไม่อยากปกปิดแต่การด่าแบบว่ารุนแรงเช่นสมน้ำหน้าขอให้ติดโรคตายต่างๆนานามันใช่ไหมนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตหลายคนตำหนิว่าเขาด่าที่ไม่กักตัวหรือเปล่าเขาไม่ได้ด่าเพราะติดโควิดนะจะให้ออกมาขอโทษก็ดูล่ะว่าไม่มีจิตสำนึกโอ้ยชีวิตดาราแหกตาดูคนที่ได้รับผลกระทบจากความประมาทและความทุเรศของคนคนนึงดูสิเขาด่าน้องคุณเพราะว่ากักตัวทิพย์ค่ะไม่ได้ด่าเพราะว่าติดโควิดเข้าใจใหม่ด้วยนะคะโดยมิชเชลเน็ตนะครับก็บอกว่าเขาด่าน้องสาวคุณเนี่ยเพราะกักตัวทิพย์ค่ะไม่ได้ด่าเพราะติดโควิดเข้าใจใหม่ด้วยนะคะโดยพี่สาวแต้วนะครับได้มาตอบคอมเมนต์นี้แล้วบอกว่าคราวที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะพลาดจริงค่ะเขาคิดว่าตรวจมา 2-3 รอบแล้วผลมันไม่เป็นก็เลยแวะไปซึ่งมันก็ไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้จริงแต่ก็ควรกักตัวให้ครบ14วันอีกแค่2วันก็ควรจะทนอันนั้นคือความผิดพลาดที่ยอมรับผิดจริงส่วนคนที่ด่าผสมรวมแบบไม่มีสติเนี่ยอันนี้เรากำลังยุให้ฟ้องอยู่ค่ะด้วยมีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อยว่านะถ้าแต้วไม่กักตัวทิพย์ตั้งแต่แรกคนในก็ไม่ต้องออกมานั่งจิตตกขนาดนี้จริงไหมไม่ใช่แค่คนในครอบครัวคุณนะที่ต้องมานั่งจิตตกแต่คนที่น้องคุณเดินทางไปด้วยตามสถานที่ต่างๆที่ได้พบเจอน้องคุณใช้สถานบริการเดียวกันกับน้องคุณเขาก็จิตตกไม่แตกต่างกันหรอกค่ะและนี่คือเหล่าความคิดเห็นบางส่วนนะครับงานนี้นะครับพี่สาวแต้วในกระโดนแหกทันทีเลยนะชาวเน็ตก็สวนกลับว่าเขาไม่ได้ด่าเพราะว่าติดโควิดนะแต่ที่เขาด่าเพราะว่าแต้วเนี่ยกักตัวทิพย์นะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง